ก็กลับมาต่อกันใน EP ที่6นะครับกับเกม Software Incorporate ครับจากใน EP ที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำการออก product ตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Office Premium 2นะครับก็คือเป็นภาคที่2หรือเวอร์ชันที่2นะครับของโปรแกรม Office Premium ครับแล้วก็ที่ผมบอกนะครับก่อนปิด EP ใน EP ที่แล้วไปนะครับว่าผมเนี่ยจะทำการสร้างหรือทำการ create ในส่วนของโปรแกรมใหม่นะครับซอฟต์แวร์ตัวใหม่ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำการ create ใหม่นะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทำให้ดูทีเดียวดีกว่าแต่ว่าวันนี้จะมาแปลกสักนิดนึงครับในตอนนี้นะครับไปดูในส่วนของสรุปพนักงานกันสักนิดนึงครับพนักงานในออฟฟิศนี้นะครับรวมตัวผมด้วยเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ครับโดยที่ใน8คนนี้นะครับจะมีซัพพอร์ตเพียงแค่คนเดียวคือซูซานดันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องคอยดูนะครับว่าซูซานดันเนี่ยเขาจะมีการซัพพอร์ตในส่วนของยูเซอร์ที่ซื้อซอฟต์แวร์ของเรานะครับโปรแกรมของเราเนี่ยไปใช้แล้วมีปัญหาหรือเปล่าถ้าสมมติว่าถ้ามีปัญหาแล้วทำการซัพพอร์ตไม่ทันเนี่ยตรงนี้เราจะต้องเพิ่มทีมซัพพอร์ตนะครับแต่ก่อนอื่นเลยใน EP ที่แล้วนะครับผมกำลังจะบอกว่าผมเนี่ยอยากจะทำการสร้างซอฟต์แวร์นะครับตัวใหม่ประเภทใหม่ขึ้นมาก็คือจากในตัวเดิมนะครับ Office Premium เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์สำนักงานครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะทำการสร้างซอฟต์แวร์ประเภทใหม่ครับซอฟต์แวร์ที่ผมดูนะครับก็จะเป็นประเภทอื่นเลยนะครับอาจจะเป็นในส่วนของแอนตี้ไวรัสก็ได้ครับตรงนี้แอนตี้ไวรัสนะครับจะใช้ตรงนี้ผมจะใช้วิธีนะครับในเรื่องของการ create กลุ่มหรือแผนกใหม่ขึ้นมาเลยครับหรือทีมใหม่ขึ้นมาเลยคือผมจะให้ทีมใหม่เนี่ยทำการสร้างเฉพาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือแอนตี้ไวรัสนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทำการจ้างลูกจ้างลูกน้องทีมงานใหม่เลยนะครับโดยที่ตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าวิธีการครับในกรณีที่เราต้องการจะผลิตนะครับแอนตี้ไวรัสหรืองานการผมจะทำการขยายสายการผลิตหรือทำการขยายหน่วยงานของผมนะครับโดยที่จะแบ่งออกเป็น2หน่วยงานนะตอนนี้ทีมแรกนะครับจะทำเกี่ยวกับ Office Premium ครับส่วนทีมที่2เนี่ยจะทำเกี่ยวกับแอนตี้ไวรัสนะครับตรงนี้จะดียังไงครับมันจะดีตรงที่สมมุติว่าเป็นแอนตี้ไวรัสนะครับเราเนี่ยทำการกดเข้าไปดูก่อนครับว่าสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มโมดูลเข้าไปนะครับในโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็ตรงนี้ผมเอาเป็นด้านหน้าเลยก็แล้วกันครับเฉพาะในส่วนของระบบนะครับ4อันตรงนี้นะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อผมติ๊กเฉพาะในส่วนของระบบนะครับใช้เวลาน้อยกว่า1ปีครับจำนวนนักออกแบบที่แนะนำคือ3คนแล้วก็จำนวนโปรแกรมเมอร์ที่แนะนำนะครับคือ4คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมใหม่ที่ผมจะทำการจ้างมานะครับจะมีนักออกแบบ3แล้วก็โปรแกรมเมอร์4คนนะครับตรงนี้ก็หนึ่งในนั้นนะครับจะต้องเป็นในส่วนของ Read Designer ด้วยเพราะว่าผมจะไม่ใช้ในส่วนของ Rui Framing ที่อยู่ในทีม1แล้วนะครับโอเคตามนี้นะครับตรงนี้จำไว้นะครับนักออกแบบ3โปรแกรมเมอร์4ครับโอเคหลังจากนั้นครับผมจะไปทำการจ้างนะครับหาพนักงานครับปึ๊บนักออกแบบครับ1คนนะครับผมจะให้เป็นระดับปานกลางเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเนี่ยผมเน้นในส่วนของระบบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเน้นระบบก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยโอเคเอาตามนี้ก่อนเลยครับลองมองหาดูก่อนครับปึ๊บโดยที่ตรงนี้นะครับความเข้ากันได้เนี่ยผมลืมไปครับว่าเราไม่ต้องทำการติ๊กดีมทีมก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการสร้างทีมใหม่มาเลยโอเคงั้นผมทำการตั้งชื่อทีมใหม่เลยก็ได้ครับทีมนี้นะครับเอาเป็นชื่อเกี่ยวกับโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับก็เป็นในส่วนของตัวไวรัสรีมูเวอร์แล้วกันครับโอเคผมเอานี่แล้วกันทีมไวรัสนะครับประมาณนี้อันนี้คือชื่อทีมนะครับปึ๊บทีมไวรัสเนี่ยเราจะเห็นว่าความกันได้มันจะไม่มีครับเพราะว่าในทีมไวรัสนี้ยังไม่มีใครนะครับก็เราจะมาเริ่มใหม่เลยโดยที่ในส่วนของ requirement ที่ผมต้องการนะครับ1เป็นนักออกแบบครับ2เน้นในส่วนของระบบเนี่ยถ้าเป็นไปได้เอา3ดาวครับแล้วก็3ครับตรงนี้สำคัญนะครับในส่วนของ Read Designer ครับตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นในส่วนของตัวแอนตี้ไวรัสเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการครีเอทีฟครับกับโปรแกรมตัวนี้นะครับอย่างคนนี้เนี่ยมันมีในส่วนของซอฟต์แวร์ TD ครับกับเครื่องมือเสียงซึ่งไม่ใช่ในส่วนของลักษณะนิสัยหรือตัวความสามารถที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอหาในส่วนของหัวหน้าทีมนะครับสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาดูครับว่าหัวหน้าทีมนี้จะเป็นใครนะครับ
โอเคครับตอนนี้ผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของแอลสันมิลเลอร์ครับคนนี้นะครับอายุ40ปีครับเงินเดือนนะครับ 6,000 กับอีก108เหรียญนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของสกิลแอนตี้ไวรัสนะครับเกือบจะเต็มเลยนะครับแล้วก็มีแถมในส่วนของเกี่ยวกับความสามารถหรือความถนัดนะครับซอฟต์แวร์ทีดีแล้วก็เครื่องมือเสียงอีกเล็กน้อยแต่ที่สำคัญนะครับเหตุผลที่ผมเลือกคนนี้ก็เพราะว่าในส่วนของการออกแบบระบบนะครับ3ดาวเต็มครับในส่วนของ 2D นะครับ2ดาวครับถือว่าคนนี้เนี่ยตอบโจทย์มากนะครับกับการเป็นหัวหน้าหรือเป็นลีดเดอร์ในส่วนของผู้นำทีมนะครับในการเขียนโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขามีแถมมาหน่อยๆครับมีการเขียนระบบนะครับ1ดาว 2D อีก1ดาวนะครับตัวโปรแกรม สแกนไวรัสหรือแอนตี้ไวรัสเนี่ย2ตัวนี้ค่อนข้างจะจำเป็นสักนิดนึงครับในตอนนี้แต่ว่าเบื้องต้นถ้าเมื่อกี้ยังจำกันได้นะครับตอนที่ผมทำการกดลองดูในส่วนของระบบเนี่ยผมจะใช้ในส่วนของเน้นไปที่ระบบเท่านั้น 2D ตอนนี้ยังไม่ทำการเริ่มนะครับโอเคว่าแล้วครับเดี๋ยวทำการจ้างคนนี้นะครับ1คนครับปึ๊บแล้วก็ย้อนกลับไปดูสักนิดนึงครับในส่วนของสิ่งที่ต้องการนะครับตอนนี้เรามีแอนตี้มีในส่วนของรีดดีไซเนอร์แล้วนะครับก็คือในส่วนของตัวน่าจะยังไม่มาครับเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้ก็ตรงนี้เนี่ยผมจะเอาด้านนี้เต็มเลยนะครับเมื่อกี้เราได้ไปในส่วนของนักออกแบบไปแล้วครับ1คนครับคือเดี๋ยวทีมนี้เนี่ยผมจะค่อนข้างฟิกในส่วนของหน้าที่ของเขาเลยนะครับนักออกแบบ1คนครับเหลือนักออกแบบ2คนแล้วก็โปรแกรมเมอร์4คนนะครับโอเคเดี๋ยวไปหานักออกแบบอีก2คนครับโดยที่นักออกแบบอีก2คนที่ผมต้องการจะหานะครับเดี๋ยวจะเป็นในส่วนของเงินเดือนต่ำสักนิดนึงเงินเดือนต่ำส่วนใหญ่นะครับจะเป็นในส่วนของพวกที่เป็นเหมือนกับเด็กจบใหม่ประมาณนี้นะครับเราก็เน้นไปในส่วนของระบบเช่นเดิมนะครับเพราะว่าในตอนเริ่มแรกโปรแกรมที่ผมต้องการจะเขียนเนี่ยคือจะเน้นในส่วนของระบบเป็นหลักนะครับโอเคเริ่มมองหาครับตรงนี้นักออกแบบต้องการอีก2คนครับเราก็ในส่วนของทีนะครับให้เลือกเป็นไวรัสครับเลือกฟิลหรือซอสนะครับในส่วนของความเข้ากันได้ครับก็จะมีในส่วนของฮูเวอร์ครับมีในส่วนของออทิสครับแล้วก็เรโนครับ3ตัวนี้นะครับที่มีความเข้ากันได้ถึงยอดเยี่ยมครับก็ตรงนี้จริงๆอ่ะเอาใครก็ได้ครับเพราะว่าดูแล้วเหมือนความสามารถก็จะใกล้เคียงกันครับเอานี่1คนก็แล้วกันในส่วนของเรโนนะครับปึ๊บแล้วก็อีก1คนครับตรงนี้น่าจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับในส่วนของตัวเงินเดือนใกล้เคียงกันแล้วก็อายุเนี่ยก็ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าฮูเวอร์จะอายุน้อยกว่าครับเหมือนแบบเพิ่งจบใหม่เลยนะครับตรงนี้ก็เอาเป็นในส่วนของฮูเวอร์แล้วกันครับมาครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับในส่วนของนักออกแบบครับทั้งหมด3คนเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถไปดูได้นะครับทีมไวรัสตอนนี้มีนักออกแบบนะครับ3คนต่อไปจะเป็นในส่วนของโปรแกรมเมอร์ครับโปรแกรมเมอร์ถ้าจำไม่ได้ครับกลับไปดูสักนิดหนึ่งในส่วนของแอนตี้ไวรัสครับมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็โปรแกรมเมอร์น่าจะ4คนครับ4คนนะครับโปรแกรมเมอร์เนี่ยผมจะให้เป็นคนที่มีสกิลปานกลางเนี่ย1คนเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณว่าหัวหน้าในส่วนของหัวหน้าโปรแกรมเมอร์นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขอสลับมานิดนึงครับพอดีมันขึ้นเตือนนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับของผมเนี่ยขายไม่ทันนะครับก็คือโปรแกรมที่ผมเพิ่งจะทำการปล่อยออกไปนั่นเองทั้งที่ตอนแรกนะครับมีอยู่ในสต็อกเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะครับก็สรุปว่าขายได้เยอะเกินครับจนตอนนี้เหลืออยู่ในสต็อกเพียงแค่661ครับทีนี้ทำยังไงครับในกรณีที่เราเนี่ยทำการก็คือมันอยู่ในตัวที่เก็บข้อมูลหรือในตัวพาเลทหรือในบริษัทของผมตอนนี้เนี่ยมีอยู่13,000นะครับแต่ว่ามันไม่มีคนขนไปครับเพราะฉะนั้นทางแก้ปัญหาอย่างแรกนะครับคือการจ้างคนที่จะขนไปนะครับก็จริงๆเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าถ้าใครอยากจะได้ความลื่นไหลในการขายนะครับให้เราจ้างพนักงานขนส่งครับอีก1กะนะครับก็คือวันนึงขน2รอบโดยที่แต่ละรอบนะครับห่างกันสักนิดนึงเพราะว่าให้โอกาสเครื่องทำการผลิตครับหรืออีกอย่างนะครับเป็นทริคเล็กน้อยเป็นเหตุผลที่ผมจะอาจจะไม่ทำการจ้างในส่วนของพนักงานขนส่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอตัดมาคุยตรงนี้แป๊บนึงนะครับก็คือในเรื่องของตัวช่องทางจำหน่ายนะครับเมื่อเรากดเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นข้างล่างครับว่ากำลังการพิมพ์ตอนนี้เนี่ยของผมนะครับ 18,000 ชุดต่อเดือนครับหรือคิดเป็นกล่องก็คือ18กล่องครับโดยที่การขนส่งเนี่ยสามารถขนส่งได้54กล่องต่อเดือนครับก็คือตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามีอยู่ตรงนี้18กล่องเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคนที่ทำการขนส่งของนะครับเขาสามารถขนกองนี้ไปได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเรียกไหมครับจ้างพนักงานขนส่งก็ได้แต่สิ่งที่ควรจะเพิ่มนะครับควรจะเป็นในส่วนของพาเลทหรือในส่วนของตัวที่เก็บกล่องซะมากกว่านะครับตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวลองดูอีกวันนึงก่อนครับว่า
คนขนของเนี่ยจะสามารถขนทันได้ไหมถ้าสมมติว่าขนไปแล้วมันยังไม่พอขายอยู่นะครับเดี๋ยววันต่อไปผมจะมาทำการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับอาจจะทำการเปลี่ยนตรงนี้เป็นในส่วนของการผลิตที่เยอะขึ้นหรือใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคไปดูกันต่อในส่วนของการจ้างพนักงานครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของโปรแกรมเมอร์ครับโปรแกรมเมอร์ตรงนี้ผมเลือกเป็นปานกลางครับแล้วก็สิ่งที่ต้องการครับจะเป็นในส่วนของฝั่งระบบนะครับเป็นหลักนะครับในส่วนของ2Dทำไมผมถึงไม่เอามาเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของผมเนี่ยจะทำในฝั่งของระบบเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นจะเน้นในเรื่องของระบบเนี่ยเป็นหลักเลยแล้วก็พอพวกโปรแกรมเมอร์หรือพนักงานทีมนี้เนี่ยทำงานไปเรื่อยๆแล้วเขาจะมีการอัพสกิลครับถึงตอนนั้นเราค่อยเอาสกิลที่อัพได้เนี่ยไปอัพในส่วนของ2Dกันต่อนะครับประมาณนี้โอเคไปครับก็ไปดูความเข้ากันได้ครับกับทีมไวรัสนะครับรู้สึกจะไม่สูงสุดน่าจะมีแค่ดีเฉยๆนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับมาคนแรกเลยนะครับในส่วนของนักเขียนโปรแกรมครับจริงตรงนี้ถ้าเลือกได้ผมอยากได้ทั้งระบบแล้วก็ 2D แต่ถ้าไม่ได้ก็คือเน้นตัวระบบเนี่ย3ดาวก่อนนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมขอทำการหาสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับเอาละครับเท่าที่ผมดูนะครับรู้สึกว่าอาจจะต้องมีการจ้างมากกว่า1คนนะครับในเรนที่เงินเดือนสูงนะครับหรือเรนคนอายุเยินสักนิดนึงนะครับตรงนี้ผมถูกใจคนนี้มากเลยเพราะว่ามีทั้งในส่วนของสกิลนักออกแบบครับโปรแกรมเมอร์แล้วก็ศิลปินแถมมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาคนนี้ก่อนเลยนะครับ1คนครับปึ๊บไปเลยแล้วก็เดี๋ยวอีกหนึ่งคนนะครับผมคิดว่าผมเห็นคนที่เขามีในส่วนของเนี่ยครับนักออกแบบแล้วก็ตัวเขียนโปรแกรมด้วยนะครับตรงนี้เมื่อกี้ผมเห็นน่าจะอยู่ข้างบนตัวเมื่อกี้ถูกต้องแล้วครับก็อาจจะเป็นในส่วนของคนนี้ก็ได้นะครับคนนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของสกิลนักออกแบบด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเนี่ย3ดาวเลยคนนี้ก็ได้อยู่ครับก็เอา2คนนี้เอาเป็นคนนี้แล้วกันครับโอเคก็อีก1คนนะครับทีนี้โปรแกรมเมอร์ผมไปแล้ว2คนนะครับยังขาดอีก2คนแล้วก็อีก2คนเนี่ยผมอยากจะได้เป็นเหมือนกับเงินเดือนตามครับหรืออายุน้อยสักนิดนึงนะครับก็ใช้ในฝั่งของระบบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไปเลือกอีก2คนนะครับตรงนี้ในส่วนของตัวนักเขียนโปรแกรมตรงนี้ถ้าไปไม่ได้อยากจะได้ดาวระบบเยอะหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการเขียนระบบนะครับปึ๊บๆๆน่าจะไม่มีครับไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีก็ลองดูว่าใครมีสกิลเยอะครับโอเคคนนี้1คนครับมาเลือกจีมไปเลยครับก็จะเน้นความเข้ากันได้ดีสุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนตรงนี้ดูในส่วนของค่าสกิลแถบสีเขียวแล้วตัวนี้น่าจะมากสุดครับโอเคก็ทำการจ้างอีกหนึ่งคนครับทีนี้ครับหลังจากนั้นเราไปทำการสร้างห้องกันครับห้องตรงนี้นะครับเราจะต้องทำการซื้อหรือเช่าห้องใหม่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ฝั่งนี้แล้วกันครับปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการวางในส่วนของแปลนห้องสักครู่นะครับก็แปลนห้องเนี่ยวางคล้ายๆกับห้องนี้แหละครับก็ทั้งหมดนะครับ อยู่ที่ประมาณสัก6คนหรือ5คนนะครับผมจำไม่ได้นะก็เดี๋ยวผมขอทำการวางแปลนห้องสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันนะครับโอเคครับตอนนี้ทำการวางเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเช็คในห้องได้นะครับว่าในห้องนี้มีประสิทธิภาพอะไรยังไงที่เราต้องทำการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับให้เราทำการกดคลิกไปที่ห้องนะครับเราก็ดูในส่วนของตรงนี้ครับอันแรกจะเป็นในส่วนของความสว่างนะครับภายในห้องคือถ้าขึ้นเป็นแถบสีเขียวเนี่ยคืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับใช้ได้ต่อไปจะเป็นในส่วนของสภาพแวดล้อมนะครับหรือสิ่งแวดล้อมครับตรงนี้ถ้ามันน้อยเนี่ยก็ให้เราใส่ของตกแต่งไปครับจะเป็นในส่วนของพรมมั่งในส่วนของพวกกรอบรูปมั่งรวมไปถึงพวกต้นไม้ต่างๆนะครับจะช่วยได้ครับต่อไปอุณหภูมิเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำการซื้อที่สร้างสิ่งก่อสร้างเองเนี่ยตรงนี้คิดว่าในแต่ละสถานที่เนี่ยเขามีระบบการปรับอุณหภูมิอยู่แล้วนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับในกรณีที่เราเช่านะครับเช่าตึกเช่าที่แต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราทำการซื้อพื้นที่แล้วก็ทำการก่อสร้างเองตรงนี้จะต้องมีการวางระบบในส่วนของการปรับอุณหภูมินะครับไม่ให้มันร้อนไปหรือหนาวไปมีการถ่ายเทของอากาศที่ดีครับตรงนี้มันก็จะมีความยุ่งยากในกรณีที่เราไปทำการสร้างบริษัทเองนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของเสียงครับจะเห็นว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมทำการแก้โดยการวางในส่วนของหูฟังครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการมีสมาธิในการทำงานได้นะครับโอเคต่อไปครับเราไปดูในส่วนของพนักงานในทีมกันสักนิดนึงนะครับในทีมไวรัสนะครับตรงนี้ผมลืมเดี๋ยวขอไปดูในส่วนของการจัดการทีมสักนิดนึงครับไวรัสตรงนี้นะครับผมขอเป็นสีนี้แล้วกันครับไม่รู้ว่าสีอะไรสีออกส้มๆชมพูแล้วกันโอ้ชมพูครับโอเคประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด7คนครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะทำการเซตนะครับก็คือให้วันลาครับก็คือกระจายไปทั้งปีเลยเป็น12
12เดือนนะครับสามารถลาได้ในช่วงเรนท์ทั้งปีเลยก็สลับกันลาครับแล้วก็ในส่วนของวันทำงานนะครับจะเห็นว่าในส่วนของกะแรกนะครับดีมทีมนะครับมาทำงาน8โมงถึง4โมงนะครับตรงนี้ผมจะให้เขาทำงานต่อเลยนะครับก็คือมาทำงานตั้งแต่16ครับปุ๊บแล้วก็ทำการออกนะครับประมาณสักเที่ยงคืนเดี๋ยวผมขอนับก่อนว่าถูกไหม16 17 18 19 2021 22 23 24โอเค8ชั่วโมงครับก็คือเลิกเที่ยงคืนครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อผมให้ทีมไวรัสนะครับมาทำงานในช่วงกะดึกครับหรือหลังจากที่ทีมแรกนะครับทำการเลิกงานไปแล้วตอน4โมงนะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีพนักงานหรือพนักงานของเรายังคงอยู่ในออฟฟิศนี้นั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องทำการจ้างในส่วนของเรียกว่าครับตัวรักษาความปลอดภัยหรือ security หรือยามนะครับในช่วง4โมงถึงเที่ยงคืนตรงนี้ครับหรือเราจะทำการปรับครับให้2คนนี้ทำในช่วงเที่ยงคืนถึง8โมงเลยแต่ว่าเบื้องต้นผมจะขอทำการยกเลิกไป1คนนะครับคือ4โมงถึงเที่ยงคืนไม่ต้องครับเพราะว่ามีคนอยู่ที่นี่อยู่นะครับโอเคแล้วต่อไปครับหลังจากที่เราทำการเซตในส่วนของทีมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะทำการเซตในส่วนของหน้าที่ครับก็คนแรกนะครับจะเป็นเอริสันมิลเลอร์ครับคนนี้ถ้าจำกันได้ครับคือจะเป็นหัวหน้าทีมนะครับสำหรับทีมไวรัสครับก็ตรงนี้เนี่ยผมจะทำการเปลี่ยนบทบาทครับตรงนี้อัตโนมัติไปก่อนครับมันก็จะขึ้นว่าคนนี้ทำหน้าที่นักออกแบบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราไปดูว่านอกจากนักออกแบบแล้วเขายังสามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นงานลองนะครับตรงนี้ในส่วนของดิสปินมีนิดหน่อยครับก็เป็นงานลองไปแล้วก็สำคัญนะครับตรงนี้ผมขอติ๊กเป็นคำว่าผู้นำนะครับโอเคตกลงครับต่อไปนะครับในส่วนของเรโนครับเรโนคนนี้น่าจะได้อยู่ที่นักออกแบบครับที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับเป็นหน้าที่ลองไปครับต่อไปครับตัวที่3ครับฮูเวอร์ครับฮูเวอร์คนนี้ก็เป็นนักออกแบบครับเป็นนักออกแบบน่าจะเป็นอายุน้อยนะครับโอเคตามนี้ในส่วนของบริการเอาออกทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเลยก็เดี๋ยวผมค่อยอนาคตนะครับถ้ามีโปรแกรมที่ถูกปล่อยออกมาเยอะกว่านี้เนี่ยก็ค่อยทำการขยายในส่วนของผู้ที่ทำหน้าที่ซัพพอร์ตนะครับออกมาเป็นแผนกซัพพอร์ตอีกทีนึงโอเคไปดูในส่วนของต่อไปครับต่อไปจะเป็นนักเขียนโปรแกรมนะครับคนนี้จะแม้ว่าจะมีสกิลสูงแต่ว่าผู้นำผมขอมีคนเดียวพอนะครับคนนี้จะเป็นในส่วนของโปรแกรมเมอร์ครับโอเคตามนี้ที่เหลือก็เช่นเดียวกันนะครับผมขอทำการเซตทีเดียวหมดทุกคนเลยนะครับก็ให้เรากดชิปก็ได้ครับเราก็ทำการเปลี่ยนบทบาทพนักงานครับที่เหลือเป็นตรงนี้เหมือนกันนะครับโอเคก็จะตามนี้ครับเท่ากับทีมเรานะครับนะตอนนี้มีในส่วนของนักออกแบบครับทั้งหมด3คนโปรแกรมเมอร์4คนครับตามเกณฑ์ที่เราต้องการจะทำเลยครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นิดนึงผมอยากจะทำการเปลี่ยนนะครับหัวหน้านะครับให้เป็นสีแดงครับในส่วนของนักออกแบบนะครับก็เป็นในส่วนของสีสีอะไรดีสีอะไรดีน่าจะเป็นสีม่วงครับโอเคนักออกแบบครับโอเคที่เหลือนะครับเป็นในส่วนของเดี๋ยวครับโอเคตรงนี้ครับเป็นสีเขียวครับตรงนี้สีเหลืองนะครับเดี๋ยวเอาทิ้งไว้ก่อนครับเผื่ออนาคตมีพนักงานเพิ่มอันนี้ผมเผื่อไว้นะครับไปครับต่อไปอย่าลืมนะครับหลังจากที่เราทำการจ้างพนักงานแล้วสร้างห้องแล้วอย่าลืมทำการแอดในส่วนของตัวหน้าที่พนักงานครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มีทริคเล็กน้อยครับในส่วนของเจ้าของเครื่องนะครับถ้าสมมติว่าผมทำการแอดอย่างนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีเยอะมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการกำหนดครับว่าห้องนี้นะครับเฉพาะแผนกในส่วนของไวรัสเท่านั้นครับก็ทำการคลิกไปที่ห้องนะครับแล้วก็คลิกขวาครับหลังจากนั้นทำการเปลี่ยนทีมครับให้เราทำการเลือกคำว่าไวรัสหรือกลุ่มที่เราต้องการนะครับหมายความว่าในห้องนี้คือแผนกนี้เท่านั้นนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการที่บางทีแล้วในห้องนี้เมื่อเราทำการกดอะไรสักอย่างนึงในห้องนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ารายชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะทีมนี้แผนกนี้เท่านั้นนะครับก็คนแรกครับจะเป็นผู้นำครับสีแดงแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของนักออกแบบคนที่1ครับปึ๊บฮูเวอร์ครับต่อไปเป็นในส่วนของนักออกแบบคนที่2ครับตึ๊บๆเรโนครับโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นโปรแกรมเมอร์ครับปึ๊บพอตเตอร์แล้วก็อันนี้เมื่อกี้ผมลืมอ่านชื่อเลยต่อไปก็เป็นตัวนี้แล้วก็สุดท้ายครับเป็นตัวนี้ประมาณนี้นะครับเพราะอะไรครับเมื่อเปรียบเทียบนะครับห้องนี้เนี่ยไม่มีเจ้าของนะครับว่าแผนกไหนก็สามารถเข้าได้นะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้สมมติว่าถ้าเกิดผมอยากจะเพิ่มพนักงานสักนิดนึงทีนี้มาหากันตายนะครับเพราะว่าพนักงานตอนนี้ของเราเนี่ยมีอยู่10กว่าคนแล้วนะครับประมาณนี้เลยก็ไหนๆเราก็ทำแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเซตในส่วนของกลุ่มในห้องนี้ด้วยแล้วกันครับเป็นดีมทีมครับโอเคประมาณนี้มันก็จะทำให้รายชื่อพนักงานน้อยลงนั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับ
ก็เดี๋ยวเรามาตอนนี้เที่ยงคืนได้ไหมครับมาเราเริ่มในเวลาดีกว่าครับแล้วก็ตอนนี้นะครับด้วยความที่ว่าโปรแกรมผมเนี่ยเพิ่งจะปล่อยไปใช่ไหมครับในส่วนของทีมนะครับหรือทีมที่1เนี่ยมีพนักงานที่เราสามารถทำการส่งไปศึกษาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้หลังจากที่จบโปรเจกต์แรกนะครับผมก็จะส่งพนักงานที่สามารถอัพสกิลได้ไปทำการเรียนรู้นะครับเพื่ออัพสกิลแล้วก็จะได้เตรียมพร้อมสำหรับโปรแกรมล็อตใหม่หรือเวอร์ชันใหม่นะครับโอเคตรงนี้ไปทำการศึกษาครับคนนี้นะครับคริสตัลไบเล่นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวความหวังเลยโอเคเอาระบบกับ 2D ให้เต็มก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับตรงนี้ต่อไปเรเยสครับเรเยสตรงนี้ 2D เต็มแล้วก็เป็นในส่วนของระบบไปครับแล้วก็เชลตันครับปึ๊บอันนี้ 2D เต็มเช่นเดียวกันก็เป็นในส่วนของระบบครับต่อไปจะเป็นตัวเรานะครับผมก็ไหนๆตอนนี้มีโอกาสละก็ทำการอัพให้มันเต็มไปเลยเบื้องต้นนะครับเราจะต้องมีในส่วนของระบบครับ 2D ครับแล้วก็มีอะไรเหลือครับมีในส่วนของตัวนี้เหลือครับก็เป็นระบบ 2D เช่นเดียวกันแล้วก็ศิลปินเหลือครับศิลปินเอานี้เป็น 2D ไปเลยโอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับคนที่สามารถอัพสกิลได้แล้วก็เดือนต่อไปเนี่ยเมื่อทำงานแล้วปุ๊บจะเห็นว่าพนักงานมาทำงานน้อยมากนะครับเดี๋ยวคอยดูฟืบโอเคเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตทำการเลื่อนสักนิดนึงครับให้มันดูสวยงามนิดนึงจะได้เห็น2ทีมนะครับในหน้าจอนี้เลยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเช้าวันถัดไปครับโอเคตอนนี้ของเริ่มพนักงานนะครับเริ่มไปส่งแล้วมาครับในส่วนของซัพพอร์ตก็ทำซัพพอร์ตไปนะครับเราก็จะมี2คนนะครับเท่ากับว่าทีมที่1 นะครับมี2คนมาทำงานครับแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ทำงานเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีงานสำหรับเขาครับตอนนี้งานที่มีเนี่ยมันคือการซัพพอร์ตล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมก็จะทำการสร้างครีเอทนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวใหม่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแอนตี้ไวรัสเลยแล้วก็ชื่อผลิตภัณฑ์ครับแอนตี้โทรจันรีมูเวอร์ครับโดยที่ตรงนี้ผมวางแผนไว้ว่าจะมีการทำเกี่ยวกับด้านฝั่งระบบก่อนนะครับให้เต็มก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเวอร์ชันต่อไปเนี่ยค่อยอัพพวกอินเทอร์เฟซอัพพวกระบบเครือข่ายอะไรประมาณนี้ส่วนในส่วนของรีดดีไซเนอร์ครับไม่รู้ว่ามาหรือยังน่าจะยังไม่มาครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวค่อยทำการนี้แล้วกันก็ตรงนี้ปล่อยไปก่อนแล้วกันครับให้เขานั่งฟรีๆไปก่อนแล้วกันตึบก็มานั่งเฉยๆครับให้มันหมดวันไปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยตังเรามีอยู่ร้าน4แล้วนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของโปรแกรมเล็กนิดนึงตอนนี้โปรแกรมในสต็อกเนี่ยมีอยู่ 18,000 นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่พอขายไหมถ้าไม่พออยู่นะครับก็ค่อยทำการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้ผลิตมันก็ผลิตไปแต่ว่าเหมือนถึงจุดๆนึงคนที่ทำการขนเนี่ยเขาขนไปหมดแล้วมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยโอเคไม่พอครับเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตเราน้อยไปจริงๆครับตรงนี้ก็ตรงนี้เนี่ยผมจะเพิ่มกำลังการผลิตนะครับไม่แน่ใจตรงนี้เราใส่ได้เท่าไหร่ครับสามารถใส่ได้เดี๋ยวผมขอดูในหน้านี้ละกันก็วิธีการเพิ่มกำลังการผลิตอันนี้ใส่ได้สูงสุด27กล่องหรือประมาณ 27,000 นะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับเราจะทำแยกเลยก็ได้สมมติว่าผมจะทำแยกมาอีกกล่องนึงนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้น่าจะไม่พอเอาเป็นมาฝั่งนี้ละกันครับตรงนี้เดี๋ยวย้ายนิดนึงครับปึ๊บแล้วก็ชุดนี้ย้ายมาโอเคย้ายมาไว้นี่โอเคครับเรียบร้อยครับก็สรุปว่านะครับทำไมผมถึงวางไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไอช่องนี้ครับตอนแรกเนี่ยในส่วนของตัวแผ่นเพจหรือตัวที่วางกล่องนะครับมันดันมาวางทับตรงนี้มันเลยทำให้ตัวนี้เนี่ยพื้นที่มันไม่เยอะครับมันก็เลยทำให้ตัวแผ่นเนี่ยมันขยับมาตรงนี้ก็เลยทำให้วางใส่พานไม่ได้ครับก็เลยงงเลยครับว่าทำไมมันถึงทำไม่ได้โอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกำลังการผลิตสักนิดนึงครับในตอนนี้นะครับสามารถผลิตได้36กล่องต่อเดือนครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมทำการติ๊กเป็นลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งคือทำการปริ้นในส่วนของตัวแผ่นดิสนะครับไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะมากดพอเองนะครับตรงนี้ก็สามารถผลิตได้ 36,000 ต่อเดือนครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าในส่วนของพนักงานนะครับจะสามารถมาขนได้ครบไหมเท่าที่ดูนะครับพนักงานขนส่งเนี่ยสามารถขนได้54กล่องต่อเดือนคือน่าจะเหลือๆครับก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยได้แค่เพียงแค่18กล่องแต่เดือนนี้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเพียงพอในการขายหรือเปล่านะครับในตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่2ล้าน4ครับเราไปดูสรุปกันสักนิดนึงครับในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับตัว
ตัว Office Premium 2นะครับตอนนี้มีผู้ใช้อยู่ 32,000 ครับเราก็กำไรเนี่ยที่ได้มานะครับ 1.8 เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าโปรแกรมนี้ดีมากครับคือทำผลกำไรให้เรามากโอเคมาดูในส่วนของพนักงานตอนนี้ยังไม่มีมานะครับพนักงานทีมไวรัสนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอให้เขามาเราก็ค่อยทำการครีเอทในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับก็ตรงนี้ทำการกดเร่งเวลาไปเลยนะครับตีสี่ครับมาตึ๊บๆมีพนักงานมาซ่อมคอมครับ IT Support ครับ IT Support เนี่ยให้เราคอยดูนะครับว่าพอถึงจุดๆนึงครับถ้ามีในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์มากเกินไปเนี่ยเขาจะซ่อมไม่ทันนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่ามาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของพนักงานใหม่นะครับชุดใหม่เนี่ยจะเข้ามาหรือยังครับน่าจะยังไม่เข้าด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการเปลี่ยนเป็นแอนตี้ไวรัสนะครับแล้วก็คนใหม่เนี่ยน่าจะยังไม่เข้ามาครับโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็น่าจะยังไม่ได้ครับโอเคก็ให้นั่งเปล่าๆปี้ๆไปวันนึงก็แล้วกันนะครับอีกวันนึงไอ้2คนนี้ทำอะไรครับไอ้2คนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยตึ๊บๆโอเคไม่เป็นไรครับก็ให้นั่งเฝ้าไปก่อนแล้วกันครับยังไม่ต้องทำอะไรถือว่าตอนนี้เราอยู่ได้โดยที่เอาว่ามาแล้วครับในส่วนของทีมใหม่นะครับตรงนี้ก็มาทำการเริ่มเลยครับตัวทำไมมันถึงไม่ขึ้นหรือว่าผมแอดอะไรผิดเดี๋ยวขออนุญาตแก้สักครู่นะครับในส่วนของเอริสันมิลเลอร์ครับถ้าสมมติว่าผมเอาตัวบทบาทพนักงานออกครับผู้นำออกปุ๊บโอเคน่าจะเกี่ยวที่ตัวนี้หรือเปล่าแล้วก็ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ครับตรงนี้ไม่เกี่ยวอ๋อผมรู้ละโอ้พลาดครับพลาดก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับเอาในส่วนของผู้นำใส่ไว้เหมือนเดิมครับผมรู้แล้วครับผมพลาดตรงไหนก็ตรงนี้เป็นผู้นำนะครับตกลงครับแล้วก็ต่อไปครับให้เรากดไปที่พัฒนาซอฟต์แวร์ครับเลือกไปที่ตัวแอนตี้ไวรัสครับที่ผมพลาดนะครับคือด้านล่างครับให้เราเปลี่ยนเป็นในส่วนของทีมไวรัสครับปึ๊บทีมทั้งทีมออกแบบแล้วก็ทีมพัฒนานะครับเป็นทีมไวรัสครับทีนี้มันก็สามารถเลือกในส่วนของผู้นำได้นะครับก็เป็นอลิสันมิลเลอร์ครับโอเคโอ้พลาดตั้งนานต่อไปครับก็เช็คในส่วนของระบบนะครับฝั่งนี้ให้เต็มเลยต่อไปก็ทำการตั้งชื่อครับแอนตี้ไวรัสอารามนะครับใช้เวลาน้อยกว่า1ปีครับเข้าถึงผู้บริโภคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.8 ล้านนะครับ1.8 ล้านตรงนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปมันคือนับรวมผู้บริโภคหรือยูเซอร์ทั้งหมดที่ใช้ OS ที่ผมทำการคิดโค้ดหรือซัพพอร์ต OSเวอร์ชันนั้นนะครับโอเคประมาณนี้ครับต่อไปครับให้เราเลือกไปที่ผู้จัดจำหน่ายแล้วกันครับไปแล้วก็ทำการตลาดอย่างเดียวครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปนะครับเรายังไม่มีในส่วนของแผนกการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นให้เขาทำการตลาดไปส่วนการพิมพ์ตรงนี้เราสามารถพิมพ์เองได้แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เอานะครับเอาแค่การตลาดไปเฉยๆนะครับตรงนี้โอเคต่อไปทำการพัฒนาครับใช่ครับเราก็เริ่มเลยเวลาครับไปมันอาจจะช้านิดนึงครับเพราะว่าทีมที่เพิ่งจ้างมาใหม่เนี่ยเขาน่าจะไม่มีความสามารถเท่ากับดีมทีมนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอดีมทีมกลับมาเนี่ยก็คือมันจะไม่มีงานใช่ไหมครับผมจะให้ดีมทีมเนี่ยมาช่วยทำในส่วนของแอดอีเวนต์สักนิดนึงโอเคมีมาขอเงินเดือนเพิ่มครับเอาไปครับตอนนี้บริษัทเรากำลังรวยครับแล้วก็มีขึ้นเตือนอีกหนึ่งครั้งครับในส่วนของยอดขายก็ยังขายไม่พออะไรกันเนี่ยตอนนี้ในสต็อกเหลือ1,600ครับแล้วเมื่อวานขายได้7ไม่ใช่ครับเมื่อวานอันนี้น่าจะไม่ใช่ยอดเมื่อวานรู้สึกจะมีอยู่หลายเลยใช่ไหมครับผมรู้แล้วสามารถดูได้จากตรงนี้แล้วก็ดูรายละเอียดครับยอดขายเมื่อวานอยู่ที่เอาเป็นหน่วยครับอยู่ที่ประมาณ 22,612 ครับขนาดเพิ่มนะครับ 20,000 ใช่ไหมครับ 20,000 แล้วเราสามารถผลิตได้ต่อวันอยู่ที่ 36,000 เดี๋ยวรอดูอีกวันนึงครับว่าจะสามารถเพียงพอไหมเดือนที่แล้วส่งไป23กล่องโอเคคิดว่าเดือนนี้น่าจะได้เต็มๆครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งจะทำการสร้างตรงนี้ไปนะครับตอนนี้เหลืออยู่15 15 30โอเคน่าจะได้อยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเรื่องนึงครับอันนี้คือปัญหานะครับปัญหาคือเราเนี่ยผลิตไม่ทันขายนะครับก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันแล้วก็ผมเพิ่งเห็นครับว่าในส่วนของซัพพอร์ตเดี๋ยวเราคอยดูครับว่า1คนตอนนี้เนี่ยซัพพอร์ตทันไหมเหมือนจะเมื่อกี้ตัวเลขนะครับอยู่ในคิวประมาณ250น่าจะ
มีรางว่าจะไม่ทันครับโอเคผมลืมไปเมื่อทีมดีมทีมนะครับมาทำในส่วนของงานแล้วนะครับให้เราทำการกดมอบหมายครับแล้วก็ให้ดีมทีมเนี่ยมาช่วยครับมาช่วยมันจะได้เร็วขึ้นนะครับงานจะได้เดินเร็วขึ้นตึบแล้วก็อย่าลืมนะครับในส่วนของการทำรอบแรกครับงานโปรแกรมตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสครับเดี๋ยวเราค่อยๆพัฒนาไปนะครับตรงนี้โอเคเหมือนว่าทีมซัพพอร์ตน่าจะไม่พอครับเพราะฉะนั้นไหนๆเราก็มีเงินนะครับตอนนี้3ล้าน7ครับทำการเปิดในส่วนของแผนกใหม่เลยแล้วก็ทำการย้ายในส่วนของเจ้าหน้าที่คนนี้มาครับมาปึ๊บตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการวางในส่วนของโต๊ะเก้าอี้นู่นนี่เพื่อทำแผนกใหม่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาชมกันต่อนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อไปนะครับมาทำการจัดการทีมครับก็ทีมซัพพอร์ตเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำการย้ายมาครับซัพพอร์ตทำงาน 8:00 น.ถึง 4:00 น.เช่นเดิมนะครับหรือจะทำงานตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนก็ได้ครับตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะได้มีพนักงานมาทำงานเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำ 8:00 น. ถึง 6:00 น.ไปก่อนก็ได้ครับเอาตามนี้เลยแล้วก็มีพนักงาน1คนนะครับที่เป็นซัพพอร์ตครับซูซานดานครับมาเลยทำการเปลี่ยนกรุ๊ปครับเปลี่ยนทีมไปอยู่ทีมซัพพอร์ตครับหลังจากนั้นทำการจ้างเพิ่มครับตรงนี้ผมวางในส่วนของโต๊ะเก้าอี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่ว่ามีซูซาแล้วนะครับ1คนโอเคแล้วก็ทำการเซตห้องครับห้องนี้สำหรับทีมซัพพอร์ตเท่านั้นนะครับปึ๊บตรงนี้เป็นในส่วนของซูซาครับโอเคแล้วก็จ้างพนักงานอีก7คนนะครับตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับอย่างที่ผมบอกไปเลยก็คือในส่วนของคนซัพพอร์ตเนี่ยเน้นความเข้ากันได้นะครับแล้วก็เน้นอายุนะครับน้อยๆ ยิ่งดีครับเดี๋ยวเขาจะได้ไปทำการอัพสกิลเองนะครับ1 2 3 4 5 6 7อันนี้จ้างแบบไม่ต้องดูสกิลเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเหมือนๆกันครับโอเคเอาเมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนกรุ๊ปอันเนี้ยโอ้1 2 3 4 5 6 7โอเคอันนี้เปลี่ยนทีมครับเป็นทีมซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เปลี่ยนบทบาทครับให้เป็นบริการอย่างเดียวครับปึ๊บโอเคตกลงครับทีมซัพพอร์ตโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาทำการแอดในส่วนของตรงนี้ครับซูซานไปแล้วนะครับเครื่องแรกตรงนี้ผมแอดตั้งแต่คนแรกเลยกันจะได้ไม่งงครับแอนเบเกอร์ต่อไปเป็นในส่วนของฟอร์ดครับเป็นในส่วนของลูคัสครับแล้วก็ต่อไปคาสซิโลครับแล้วก็บรายอันครับวอร์เรนแล้วก็ซูซานดานครับต่อไปคนสุดท้ายปึ๊บเรียบร้อยตรงนี้โอเคผมนึกว่าลืมในส่วนของหูฟังก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะแล้วหลังจากนั้นครับทำการมอบหมายครับให้เป็นทีมซัพพอร์ตนะครับในการมาทำการซัพพอร์ตลูกค้านะครับดีมทีมไม่ต้องแล้วเดี๋ยวดีมทีมไปช่วยแอนตี้ไวรัสตรงนี้นะครับไปครับตรงนี้เร่งเวลาไปเลยตึ๊บ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 ฟืบโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอหมุนมุมกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูครับในส่วนของทีมซัพพอร์ตครับทำหน้าที่ตอนนี้โอเคถือว่าดีครับดีเลยดีเลยฟืบหมดเรียบร้อยนะครับเกือบหมดแล้วโอเคแล้วก็ในส่วนของแอนตี้ไวรัสครับทำการพัฒนาเลยนะครับตรงนี้มอบหมายครับให้ทีมดีมทีมมาช่วยด้วยนะครับฝึกแล้วก็เทียบซัพพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมจำไม่ดูเลยแล้วกันก็เดี๋ยวค่อยดูในส่วนของตัวดีมทีมแล้วก็ในส่วนของตัวทีมไวรัสแล้วกันครับตรงนี้นะครับในส่วนของดีมทีมเนี่ยเหลือเพียงแค่ตัวผมเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ได้กลับมาจากการศึกษาอัพสกิลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอผมกลับมาคิดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้าผมก็จะทำการเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับสำหรับตัว Office Premium เวอร์ชันต่อไปนะครับโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาดีมทีมออกครับแล้วก็เดี๋ยวดีมทีมนะครับต่อไปเนี่ยก็จะทำการแอสไซน์งานใหม่นะครับผมลืมดูในส่วนของยอดขายเลยตอนนี้ในสต็อกมีอยู่ 36,000 โอเคน่าจะเพียงพอแล้วครับน่าจะขายลดลงแล้วโอเคยอดขายลดลงนะครับสรุปนะครับตอนนี้กำไรเนี่ยอยู่ที่4ล้าน2นะครับสำหรับโปรแกรมเวอร์ชันที่2นะครับจากเวอร์ชันแรกขาดทุนไป 300,000 นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราดูว่าถ้าในสต็อกเนี่ยมันมีจนแบบเยอะมากๆแล้วเราก็เดี๋ยวเราค่อยไปทำการยกเลิกในการผลิตนะครับกับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับระหว่างนี้ก็ให้หมดวันนี้ก่อนนะครับแล้วก็
เดี๋ยวเราไปทำการครีเอทในส่วนของเวอร์ชันถัดไปของตัว Office Premium ครับโอเคอันนี้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปในทุกๆ EP นะครับเราเนี่ยยังไม่มีส่วนของแผนก HR เพราะฉะนั้นตรงนี้พนักงานขอขึ้นเงินเดือนก็ขึ้นไปก่อนก็ได้ครับบริษัทยังคงมีกำไรอยู่นะครับตอนนี้ต่อไปครับผมขอไปดูหน่อยยอดตรงนี้สักนิดนึงยอดตกมาครับแล้วก็ในสต็อกตอนนี้ 20,000 ครับที่เก็บ 40,000 กว่านะครับโอเคในส่วนของ DMP กำลังจะมาทำงานแล้วผมจะทำการแก้ไขนะครับปรับปรุงในส่วนของรุ่นต่อไปนะครับหรือเวอร์ชันต่อไปก็เอาเวอร์ชันตัวนี้นะครับเวอร์ชันที่2นะครับมาทำนะครับ Office Premium 2นะครับสร้างรุ่นต่อไปเลยปึ๊บแล้วก็อย่าลืมนะครับทีมออกแบบตรงนี้ทีมที่ทำเนี่ยเป็นดีมทีมนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมค่อยไปเปลี่ยนชื่อครับตรงนี้มันอาจจะงงก็จะเป็นในส่วนของทีมที่ทำออฟฟิศพรีเมียมนะครับก็ในส่วนของทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับมาดูฝั่งนี้ครับเราจะเพิ่มอะไรดีครับรอบนี้ขอเพิ่มเป็นในส่วนของจริงๆอยากจะเพิ่มระบบมากกว่าเพราะว่าฝั่งทูดีเดียมันน่าจะยากสักนิดนึงก็เดี๋ยวเอาโอ้สองปีเลยเนี้ยอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาสักสองอันก่อนก็แล้วกันครับเอาไงดีเอาไงดีถ้าเป็นตรงนี้ 6.1 โอเคงั้นเดี๋ยวเพิ่มในส่วนของเวกเตอร์กราฟิกไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับในทางผู้จัดจำหน่ายครับทำการตลาดให้ผมด้วยปึ๊บไปจัดการพัฒนาครับปึ๊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 บอันนี้เป็นในส่วนของทีมข้างบนเป็นในส่วนของทีมไวรัสนะครับตามนี้เลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนของการซัพพอร์ตครับเดี๋ยวเราจะรอให้โปรแกรมตัวนี้เนี่ยไม่มียูเซอร์ในการใช้แล้วแล้วเราค่อยทำการยกเลิกสนับสนุนหรือยกเลิกซัพพอร์ตไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เบื้องต้นนะครับณตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาราวๆสัก 50% เดี๋ยวผมเอาสัก 80 หรือ 90 เราค่อยรีวิวดีกว่าครับไปๆๆอย่าลืมดูในส่วนของวันที่วางจำหน่ายด้วยครับเดือนธันวาคมนะครับตอนนี้ไปเดือนกุมภาแล้วก็เหลืออีกสักประมาณ10เดือนนะครับตึบๆๆ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 
ีคนไปพักผ่อนนะครับพักร้อนมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์สักนิดนึงครับตอนนี้ผมคิดว่ายอดขายน่าจะตกลงละ อยู่ที่ต่อวันนะครับหน่วยตรงนี้อยู่ที่ 17,800 ต่อวันนะครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอยกเลิกในการผลิตเลยก็แล้วกันนะครับยกเลิกเลยปุ๊บตามนี้ไปครับไปวันถัดไปแล้วก็ตอนนี้ซัพพอร์ตได้ยังโอเคอยู่นะครับมีอยู่ในคิว100กว่าเกือบ200ครับคิดว่าเดี๋ยวพนักงานน่าจะมาเคลียร์งานกันทันนะครับจริงๆมันจะเห็นผลตรงที่ว่าอนาคตเนี่ยถ้าเรามีโปรแกรมเยอะ1นะครับมีโปรแกรมเยอะหรือ2โปรแกรมเราได้รับความนิยมนะครับมียูสเซอร์ในการใช้เยอะเนี่ยตรงนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยจะต้องมีการซัพพอร์ตเยอะขึ้นผมลืมดูครับมัวแต่คุยโอเคพัฒนาครับแล้วก็ตรงนี้เท่าที่ดูนะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วทำการรีวิวรอบแรกครับปึ๊บไปก็ตอนนี้คะแนนรวมนะครับ 4.7/10 นะครับบั๊กเนี่ยลบไป 1.4 เปอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเนี่ยมีเพียงแค่ 4.7 เท่านั้นโอเคมาทำการแก้ระบบกันครับปึ๊บไปแก้ระบบครับก็จะเห็นว่านะครับจาก80ลงมาเหลือ53นะครับคิดว่ารอบแรกเนี่ยโปรแกรมแรกอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงก็เดี๋ยวดูก่อนครับถ้าทันเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมีทำอีกรอบนึงนะครับก็คือรีวิวอีกรอบนึงให้คะแนนมันได้เยอะขึ้นครับคะแนนเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับว่าย้อนหลังนะครับรีวิวเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็รีวิวรอบแรก 4.7 นะครับคะแนนเดี๋ยวเราลองดูครับว่ารอบนี้หลังจากที่ทำการปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้คะแนนรีวิวอยู่ที่เท่าไหร่ครับคะแนนรีวิว 4.7 เนี่ยเป็นที่ระบบอย่างเดียวเลยนะครับฟึบๆตอนนี้โปรแกรม Office Premium Version 3นะครับโอ้เร็วมากครับอ๋อไม่น่าล่ะผมกลับมาแล้วมาถึงได้ทำงานได้ไวมากขึ้นไป75เอาเดี๋ยวรอบนี้เอาสัก90เปอร์เราค่อยรีวิวแล้วกันครับตอนนี้เดือนเมษา4เหลืออีก8เดือนน่าจะเวลาเหลืออยู่นะครับตรงนี้ก็อ้าวเอาละครับรู้สึกว่าในส่วนของพนักงาน IT Support อันนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่อันนี้เหมือน IT Support จะไม่พอครับเพราะฉะนั้นต้องจ้าง IT Support มานิดนึงก็คือเราสามารถดูได้นะครับคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียเนี่ยแต่ว่า IT Support ไม่เพียงพอนะครับ IT Support นะครับคนแรกนะครับเข้ามาทำตี5ถึง9โมง
ผมว่าเอาตีห้าถึงเก้าโมงแล้วอีกคนนึงครับเอาสักเที่ยงคืนแล้วกันเที่ยงคืนปึ๊บปึ๊บผมลืมอันนี้กดเที่ยงคืนครับปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับเที่ยงคืนถึงตีสี่ครับอีกหนึ่งคนไปตึบ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 เราก็ไปดูยอดขายโปรแกรมครับน่าจะลดลงแล้วสรุปว่ากำไรเนี่ยได้อยู่8ล้านแล้วนะครับโอเคเหมือนจะเดี๋ยวก่อนนะทำไมยอดขายมันไม่ตกเท่าไหร่เนี่ยเหมือนอันนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วยสงสัยมีการกระตุ้นจากการตลาดแน่เลยครับโอเคประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรแกรมนิดนึงครับว่าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวทำไปทำมาขายได้อยู่แล้วไม่มีของในสต็อกนะครับโอเคมีของอยู่ 37,000 นะครับน่าจะพอได้อยู่ครับเดี๋ยวถ้าไม่พอเราค่อยผลิตเพิ่มก็แล้วกันมีโจรมาครับมีโจรมาโอเคตั้งแต่ที่เล่นมานะครับมาครับมาดูครับมีโจรมานะครับกำลังขโมยของแต่ว่ามีตำรวจครับเพราะว่านะครับเพราะว่าเรามียามอยู่นะครับตำรวจมาเรียบร้อยครับจะเห็นว่าเดี๋ยวผมจะพอสอยู่ได้นะครับจะเห็นว่าโจรเข้ารอบนึงนะครับคือมันยกเครื่องคอมเราไปเนี่ยแทบจะหมดห้องเลยครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีใครหรือไม่มีตำรวจประจำนะครับบอกเลยว่าหมดห้องนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามียามหรือ security หรือแม้กระทั่งพนักงานนะครับมาทำงานอยู่เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการที่ป้องกันโจรได้นะครับโอเคแม้ว่าโจรมันจะมาครับแต่ว่าตำรวจจับได้ครับเขาบอกว่าเราสามารถเอาในส่วนของของต่างๆนะครับคืนได้นะครับปึ๊บให้เราเลือกไปที่ตรงนี้ครับซ่อมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะครับเราสามารถเอาของคืนได้จากตรงนี้โอเคกดไปที่ห้องนะครับแล้วก็คืนเฟอร์นิเจอร์นะครับปึ๊บเรียบร้อยครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีอะไรหายไหมครบครับโอเคเครื่องคอมแล้วก็หูฟังนะครับที่ต้องคอยดูเรียบร้อยครับไปครับแล้วก็ก่อนจบ EP นี้ครับเดี๋ยวผมอยากจะเอาแอนตี้เวลานี้ให้จบก่อนจะได้เห็นว่าในโปรแกรมเวอร์ชันแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แม้กระทั่งบริษัทผมที่นะตอนนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมาบ้างแล้วก็ตามนะครับจะเห็นว่าตอนนี้แฟนคลับเนี่ยมีอยู่ 82,000 แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคอยดูครับว่าโปรแกรมแรกอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็ได้นะครับตอนนี้เขียนไปแล้ว 88% โอเคเดี๋ยวขอรีวิวอีกรอบละกันแล้วก็รอบนี้จะขอเป็นรอบสุดท้ายครับในการรีวิวนะครับขึ้นมาเป็น 5.9 ครับจากแต่เดิมนะครับ 4.7 นะครับโอเคฟืบจบครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับรอให้ในส่วนของทีมไวรัสนะครับมาทำการเขียนถ้าดูแล้วมันไม่ทันจริงๆอ่ะเดี๋ยวค่อยโยกในส่วนของทีมนะครับมาช่วยอีกทีนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรสำคัญละเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยแล้วกันครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในตอนที่เขียนโปรแกรมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเอาละครับตัดกันมาตรงนี้ครับตอนนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับใกล้จะถึงเดือนธันวาคือกำหนดวันที่จะต้องทำการปล่อยในส่วนของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเหลืออีก 1% นะครับผมจะให้ในส่วนของทีมครับมาช่วยนะครับจริงตรงนี้ผมที่ช้าไม่ใช่อะไรครับจริงๆมันทันอยู่แล้วครับแต่ว่าผมไปทำการรีวิวเพิ่มนะครับเป็นตอนนี้รีวิวโปรแกรมนี้ทั้งหมด4รอบนะครับโดยที่รอบสุดท้ายครับได้คะแนนอยู่ที่ 6.7 คะแนนนะครับเต็ม10โอเคมาดูกันครับในส่วนของตัวโปรแกรมตรงนี้ทำไมมันถึงไม่ขึ้นครับเป็นโอเค 100% ครับปึ๊บปึ๊บหลังจากนั้นนะครับก็จะรอให้มันขึ้นว่าเลื่อนระดับครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็หลังจากเลื่อนระดับตอนนี้เป็นเบต้านะครับในช่วงเบต้าอย่างที่ผมบอกไปคือมันจะเอาไว้สำหรับแก้ไขบั๊กต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเลือกพิมพ์ไปได้เลยนะครับพิมพ์ตรงนี้ผมจะขอพิมพ์สูงสุดนะครับเป็นลบ1ไปครับโอเคแล้วก็ในส่วนของการเผยแพร่นะครับเดี๋ยวรอให้มันเข้าเดือนธันวาครับเราก็ค่อยทำการเผยแพร่อีกหนึ่งทีนะครับระหว่างนี้ก็ให้ทีมในส่วนของไวรัสนะครับทำการแก้บั๊กไปครับตอนนี้จะเห็นว่ามีผู้ติดตาม66รายนะครับแต่ว่ามีแฟนคลับตอนนี้เนี่ย 121,000 แล้วโอเคใกล้จะเที่ยงคืนครับจริงๆเนี่ยตรงนี้พอพ้นเที่ยงคืนไปเนี่ยเราสามารถทำการเรียกว่าไงครับเผยแพร่ได้เลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็รอเป็นสักเช้าๆหน่อยได้ครับประมาณสัก9โมงก็ได้ครับตรงนี้ปึ๊บๆๆๆๆเร็วๆๆ7273 73รายครับตอนนี้ผู้ที่ติดตามครับ74รายครับไปประมาณ9โมงครับโอเคประมาณนี้นะครับเราก็กดเผยแพร่ครับไปดูคะแนนครับในส่วนของโปรแกรมแอนตี้ไวรัส
โปรแกรมแรกนะครับซอฟต์แวร์แรกในบริษัทของเราปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็จำนวนสั่งซื้อเบื้องต้นนะครับจริงๆอ่ะเราไม่ต้องสั่งซื้อก็ได้ครับเพราะว่าเรามีการพิมพ์ล่วงหน้าแล้วแต่ว่าเบื้องต้นก็ผมกลัวว่ามันจะไม่พอครับเอาตรงนี้สักสักหมื่นหนึ่งแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับปึ๊บไปครับแล้วก็ไปเช็คในส่วนของต้นทุนครับต้นทุนที่เสียนะครับทีมนี้จะเสียน้อยหน่อยนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราเสียต้นทุนไปแค่ประมาณเกือบ 300,000 เท่านั้นแต่ว่ายังไม่ได้ทำการขายนะครับเดี๋ยวรอจบหมดวันนี้ครับเราไปดูครับว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะครับว่าจะเดือนนึงเนี่ยคุ้มทุนเลยไหมหรือว่ายังไงนะครับต้องไปรอลุ้นกันอีกทีแต่ว่าเบื้องต้นอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเรามีในส่วนของแฟนคลับของเรานะครับยิ่งเยอะเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยมีโอกาสขายสินค้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอเคในส่วนของ Office Premium T นะครับหรือเวอร์ชันที่3นี้ใกล้จะ 95% แล้วมีคอมพังครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าซัพพอร์ตมาได้ไหมโอเคผลเดือนแรกไปนะครับตอนนี้มีกันอยู่13ล้านแล้วนะครับไปดูในส่วนของยอดขายนิดนึงยอดขายนะครับเปิดมาครับได้อยู่ที่ประมาณสักเกือบ 150,000 นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนแรกเราขาดทุนอยู่ประมาณเกือบ 300,000ก็ขายได้อยู่ที่หมื่นก๊อปปี้นะครับประมาณนี้โอเคก็ถือว่าไม่เลวครับสำหรับโปรแกรมแรกนะครับในประเภทหมวดหมู่ของแอนตี้ไวรัสนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขอตัดจบใน EP นี้ไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันเราก็จะเห็นนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนมาทำการผลิตในส่วนของซอฟต์แวร์ขายเนี่ยจะทำให้เรานะครับมีเงินเป็นกอบเป็นกำมากยิ่งขึ้นนะครับใน EP หน้าจะมีการพัฒนาอะไรในบริษัทของเรานะครับฝากติดตามกันต่อนะครับมี EP หน้าแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเกมซอฟต์แวร์อินคอร์ปอเรทครับสำหรับใน EP นี้ผมขอจบไปนะครับสวัสดีครับ